ทำความเข้าใจให้ชัดว่าการเมืองกับคนการเมืองกับสังคมกับมนุษยชาติหรือการเมืองกับธรรมะนั้นมันแยกออกจากกันไม่ได้ถ้าคุณเข้าใจว่าต้องแยกออกจากกันนั้นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเรื่องผิดเป็นเรื่องเข้าใจไม่ถูกนะเพราะธรรมะนอกจากคนนอกจากสังคมแล้วมันใช้ไม่ได้หรอกธรรมะมันใช้ได้กับคนกับสังคมที่มีภูมิปัญญาที่จะรู้ธรรมะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจธรรมะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องของคนโดยเฉพาะไม่ใช่เรื่องของสังคมไม่ใช่เรื่องของการเมืองไม่ใช่เรื่องของพลเมืองเป็นเรื่องของคนปลีกเดียวเป็นเรื่องของคนแต่ละกลุ่มเล็กๆอันนั้นมันผิดมิจฉาทิฏฐิมันใช้ไม่ได้มันก็ใช้ได้กับคนอย่างนั้นนะคุณก็ไปอยู่กับอย่างนั้นกันแล้วกันแต่ตมาเนี่ยอยู่กับคนสังคมโลกอยู่กับคนสังคมมนุษย์ชาติไม่ว่าชาติศาสนาไหนก็แล้วแต่อยู่ด้วยกันแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างแม้จะมีสิ่งที่แตกต่างกันแต่ก็อยู่ด้วยกันได้ให้อย่างสงบสันติมีอะไรหลากหลายแตกต่างกันแน่นอนแต่เราก็อยู่ด้วยกันได้นะ นี่ก็ขอยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังเข้าใจไม่ถูกก็ตั้งใจดีๆตั้งใจให้เข้าใจให้ได้ว่าอ๋อธรรมะกับการเมืองนี่มันแยกกันไม่ออกจริงๆก็เหรอมันอย่าเพิ่งปฏิเสธนะอย่าเพิ่งปฏิเสธพยายามทำความเข้าใจนั้นจริงๆให้ได้นะทีนี้การเมืองเนี่ยในระบบการเมืองของโลกทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นการเมืองที่สรุปแล้วว่าประชาธิปไตยที่เป็นระบอบที่ดีที่สุดเขาพูดเหมือนกันนะเขาบอกว่าประชาธิปไตยอาจจะไม่เป็นระบอบที่ดีที่สุดแต่ขณะนี้มันไม่มีระบอบใดดีกว่าระบอบประชาธิปไตยเขาว่างั้นนะนั่นก็คือความเขายังไม่รู้จบพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนักประชาธิปไตยที่สูงสุดรู้จบแล้วนะเป็นนักประชาธิปไตยที่สูงสุดแล้วก็นำพาสั่งสอนทฤษฎีสั่งสอนอะไรต่างๆให้คนได้มีจิตใจนี่ละสิ่งที่มันโง่เรียกว่าอวิชชาหรือมันเป็นกิเลสออกจากจิตให้ได้กิเลสออกจากจิตหรือความโง่หมดไปจากจิตคนผู้นั้นก็จะรู้ว่าอ๋อสังคมมนุษย์ชาตินี้อยู่กันด้วยความเป็นมนุษย์ชาติหรือประชาชนที่ร่วมกันอยู่ที่มีสิ่งที่แตกต่างกันหลากหลายมาก diversity ไม่มีสิ่งที่แตกต่างกันหลากหลายมากแต่สามารถอยู่รวมกันได้เป็นเอกภาพเป็น unity พระผู้ที่สามารถทำให้สังคมอยู่กันได้อย่างเป็น unity of diversity แล้วอย่างอาตมาเนี่ยว่าอาตมาหมดปัญหาในเรื่อง diversity ในเรื่องแตกต่างอะไรมันแตกต่างหลากหลายกันเนี่ยเราก็ใจเขาทั้งนั้นน่ะแล้วเราก็พยายามอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนะโดยพยายามที่จะเป็นแต่เพียงว่าพยายามที่จะให้เข้ามาสู่ความรู้ความเจริญและทำจิตใจของแต่ละคนให้มีจิตใจที่เข้าใจทุกอย่างแตกต่างกันไม่มีอะไรไม่แตกต่างกันแม้แต่ปรมาณูสองหน่วยที่เกิดมาเริ่มแตกต่างกันแล้วเพราะทุกอย่างในโลกนี้แตกต่างกันหลากหลายมากนับไม่ถ้วนแต่ก็อยู่ร่วมกันได้ด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจที่เรียกว่าปัญญาเข้าใจในความแตกต่างที่หลากหลายแล้วเราก็อยู่กันได้อย่างอนุโลมปฏิโลมโดยเข้าใจว่านักรบเหมือนอย่างซุนวูพูดรู้เขารู้เรารบชนะทุกที่ชั้นเดียวกันแล้วรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะอะไรเพราะเขาเองเขารบกับเราแล้วเขาจะเอาชนะเราแล้วก็แพ้ซะจบแล้วใช่ไหมเขาจะเอาชนะเราใช่ไหมยึดมั่นถือมันเขาจะเอาชนะตกลงเหมือนอย่างเทรสมาคมจะเอาชนะอาตมาอาตมาก็
ก็ชนะไปท่านจะยึดของท่านอย่างนั้นท่านจะเป็นอย่างนั้นท่านก็ว่าไปตั้งแต่อาตมามีเจตนาดีมีความจริงใจมีความรู้ว่าอย่างนั้นท่านยึดไว้นั้นผิดผิดนะในความจริงใจก็มาบอกสิ่งผิดบอกเลิกเสียไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นว่ามันตรงกันข้ามกันมันไม่ยอมที่จะเข้าใจอย่างที่อาตมาพูดว่าถูกเขาก็ยังเข้าใจว่าอย่างที่เขายึดอยู่นั่นน่ะถูกซึ่งมันคนละอย่างขัดแย้งกันมันก็เลยต้องเถียงกันอยู่เพราะสุดท้ายเขาก็ยึดของเขาอาตมาก็ตกลงคุณก็ยึดของคุณไปแต่จะให้อาตมาพูดว่าสิ่งที่คุณยึดนั้นถูกไม่ได้อาตมามาปิดปากอาตมาไม่ได้อาตมาก็ต้องพูดว่าสิ่งที่ถูกต้องคือถูกส่วนคุณจะยึดของคุณก็ยึดไปอาตมาก็ไม่ได้ไปทำอะไรคุณนะแต่คุณจะมาทำเราเท่านั้นแหละนะคุณจะมาทำอะไรเราก็หลบก็เลี่ยงเราจนกระทั่งเราก็พยายามหาประชาชนเนี่ยอาตมาก็พยายามที่จะให้ความจริงความรู้แก่ประชาชนจนกระทั่งประชาชนทุกวันนี้เนี่ยรู้ตามที่อาตมายืนยันว่าอย่างนี้ถูกต้องมีจำนวนไม่น้อยแล้วตอนนี้นะเพราะฉะนั้นทางโน้นจึงไม่กล้าเถียงหนึ่งจำนวนไม่น้อย2อาตมาพยายามแสดงความจริงโดยมีหลักฐานจากพระไตรปิฎกเป็นต้นเอาพระไตรปิฎกมายืนยันยืนยันยืนยันวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าแล้วอธิบายอย่างละเอียดด้วยพระไตรปิฎกคุณตีความอย่างนวดอาตมาตีความอย่างนี้นี่เอาไปจริงๆจริงๆคุณก็ที่อาตมาตีความนี่เข้าท่าเพราะจริงๆคุณจะจำนนต่อความจริงนอกจากคนยึดมั่นถือมั่นและดื้อด้านดึงดันยึดแล้วยึดเล่ายึดไอ้สิ่งที่ผิดนั่นแล้วว่าถูกยึดอยู่นั่นแหละแน่นอนคุณก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่คนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นฟังแล้วฟังเล่าฟังแล้วฟังเล่าคนไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่สุดท้ายจะเข้าใจได้เพราะอาตมาจะย้ำยืนยันแน่นอนสิ่งที่ถูกต้องย้ำแล้วย้ำอีกอาตมาไม่มีเลิกไม่มีเลิกย้ำตราบตายยังไม่ตายย้ำอย่างเงี้ยใครมาปิดปากอาตมาไม่ได้เอาโปสเตอร์มาปิดก็แงะออกนะเอาอะไรมาปิดก็ไม่ให้ปิดกันไว้กันไม่ได้ปิดแงะออกนะอย่าเอาอิพ็อกซี่มาปิดนะอาตมายากมันแข็งนะอาตมาคงดึงยากนะ